สวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Do It For Me เป็นเกมแนว Side Scrolling Horror Platform หรือพูดง่ายๆคือเกมแนวเดียวกับ Mario วิ่งผ่านด่านฟังดูแล้วแนวเกมก็ไม่ได้ดูน่าสนใจขนาดนั้นแต่สิ่งที่ดึงดูดผมเข้ามาก็คือผมได้กลิ่นแปลกๆมาจากเด็กผู้หญิงคนนี้และพอเข้าเกมมาปุ๊บก็ได้ยินดนตรีที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจรวมกับชื่อเกมที่เขียนว่าทำเพื่อฉันผมรับรู้ได้เลยว่าไอสิ่งที่เด็กผู้หญิงคนนี้ให้เราทำเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เลวร้ายแน่ๆฉันมองเข้าไปในดวงตาของเธอฉันไม่อาจปฏิเสธเธอได้แต่ผมไม่เห็นตาเธอเลยนะทำเพื่อฉันเธอพูดออกมาดังนั้นแล้วฉันก็เลยโอ้ยเข้ามาในเกมนี่เพลงอย่างตื้ดอ่ะเบาเสียงปั๊บอ๋อแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมสนใจเกมนี้คือเป็นผลงานเก่าจากผู้สร้างเกม Late Night Mob เกมขัดถูพื้นที่เราเพิ่งเล่นไปในช่วงก่อนนะครับเขาทำเกมออกมาได้ดีนะและผมก็แอบคาดหวังเกมนี้อยู่หน้าที่ของเราคือเก็บหัวใจ เห็นเกมแบบนี้แล้วผมนึกถึงเกมค่ายแอปเซอร์เลยไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเกมจีบสาวแห่งโลกใบใหม่เกมนี้ก็อาจจะจีบสาวเหมือนกันนะเราทำเพื่อสาวนี่นาไม่ยบโจมตีได้ด้วยนะครับหัวใจอ้าวโอ้เก็บหัวใจแล้วพื้นหายฮะเงยวัดดีเชือดเอาน่าจะเก็บอันบนไม่ได้แล้วนะกด R เพื่อรีสตาร์ทเดี๋ยวก็คือบางทีถ้าเราเก็บหัวใจเนี่ยบล็อกจะหายด้วยนะครับเราอาจจะต้องอันนี้ขึ้นไม่ได้อาจจะต้องเก็บอันที่อยู่ข้างบนก่อนแบบนี้แล้วนี่คืออะไรก๊อกน้ำทำอะไรไม่ได้นะครับชุบโอ้เริ่มช็อตแปลกๆผมหลักๆผมอยากเก็บหัวใจให้ครบนะครับถึงจะไม่รู้ว่าเก็บไปทำไมก็เถอะนะแต่อาจจะสำคัญก็ได้ผมเห็นว่าเกมมันมีหลายฉากจบนะไอตัวเลือกพวกนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกันพวกการเก็บหัวใจช็อตกว่าเดิมอีกทางที่ดีผมว่าไม่ควรยุ่งอุ้ยนั่นไงมันจะหายอ่ะสรุปเป็นเกมที่เราไม่ควรฆ่าหลบเอานะครับลำบากหน่อยเอาเรากลับได้ไหมเนี่ยกลับได้เหรอมั้งถ้าเราฟันไอ้นี่อึ๊บโดดจะประทับไม่ถึงเราจะเก็บหัวใจแบบนี้แทนแล้วก็ลงเย่ผ่านทำไมมีตู้ล็อกเกอร์ด้วยนี่คืออะไรเฮ้เหมือนมิติมันบิดเบี้ยวยังไงไม่รู้นะครับวุ้ยจุ๊บวุ้ยจุ๊บเฮ้อันนี้เก็บไงอ่ะหาอุ้ยจุ๊บมันโดดไม่ทันเอาใหม่มันต้องเก็บได้สิไม่โดดมันไม่ใช่ว่าเราหลอนอยู่หรอกนะผสมความเป็นจริงเข้ากับจินตนาการเอาตายอะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้รู้อ้าวตูตายด้วยตูเก็บไม่ได้ต้องทำไงล่ะทีนี้ถ้าเราเก็บหัวใจเราก็ขึ้นไม่ได้เนาะมีซูมออกให้ด้วยปึ๊บเอาหายหัวใจนั่นอาจจะเก็บไม่ได้มั้งอะไรครับเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ๊เข้ามาจ้องเราแบบนั้นรู้สึกใจคอไม่ดีอันนี้ทำไงออนย้อนก่อนละกันเราเมื่อหลังๆเริ่มเก็บหัวใจยากขึ้นไปเรื่อยๆอะเชือดก่อนอุ้ยเอ้าแพลตฟอร์มข้างล่างแม่งหายอีกยืนยังไงเนี่ยมาเก็บก็ได้อึ๊บอ้าวทีนี้ตูไปยังไงเอ้ยจุ๊บๆโดดฟันไม่ได้อ่ะเอาใหม่สิอันนี้ถ้าเราเก็บมันร่วงมันล่วงมาโอเคแต่ว่าเราได้อยู่เจ้าอ้าว
ดูๆไปแล้วนี่มันก็เกมหัวร้อนชัดๆเลยแต่ว่าได้อยู่เจ้าตัวนี้เราอาจไม่ควรฆ่ามันเดี๋ยวก่อนชืบอุ้ยจะเอาตายเฉยผมว่าหลักการในเกมนี้นะคือเราควรจะเก็บไอ้ของที่อยู่ข้างบนก่อนแล้วโอเคหลักการผมอาจจะผิดก็ได้โอ้แต่ได้อยู่อันนี้ดูดีครบแล้วหัวใจอู้ถึงไม่ได้ล่วงตายนะคืออะไรเนี่ยหาคนตายเหรอมีคนตายอยู่และเราถือมีดหมายความว่าหรือไอ้ตัวดำๆที่เราฆ่าจริงๆแล้วมันคือคนน่ะโอ้มันศพแบบเรียงแม่สาวน้อยคนนั้นฉันมองเข้าไปในดวงตาของเธอและฉันก็ได้รับรู้ว่าที่ผ่านมาฉันทำอะไรลงไปทำเพื่อฉันเธอพูดออกมาและฉันก็ทำถึงจะไม่ใช่ทั้งหมดนั่นแต่ว่ามันก็มีส่วนที่ฉันทำไปเด็กๆพวกนั้นตายเพราะว่าฉันแล้วแบบนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงกันฉันอยากจะโทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเธอแต่ว่ามันเป็นความผิดของฉันเองเลือดที่อยู่ในมือของฉันฉันได้ยินเสียงไซเรนอยู่ข้างนอกขอร้องล่ะอย่าทำมันเธอกรีดร้องออกมาด้วยความกลัวฮะอ๋อคือเขากรีดให้ตำรวจได้ยินหรือเปล่าแล้วแม่งป้ายความผิดว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเรายกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เธอล่อลวงฉันเธอหลอกใช้ฉันและก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาใกล้เธอก็กระซิบว่าแกน่าจะลองฆ่าพวกมันให้หมดนะฉากจบหุ่นเชิดเฮ้ยผมว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับทั้งเกมเพลย์กับเนื้อเรื่องสุดท้ายมันแอบมามีความสัมพันธ์กันด้วยและก็น่าลองเหมือนกันว่าถ้าเราฆ่าพวกมันให้หมดจะเกิดอะไรขึ้นมีโบนัสด้วยฮะคืออะไรอ๋อมีการบอกนะครับว่ามีฉากจบอะไรบ้างฉันมองเข้าไปในดวงตาของเธอที่ไม่เห็นอะไรเลยแต่ฉันไม่อาจปฏิเสธได้เพราะเกมไม่มีตัวเลือกเธอพูดว่าทำมันเพื่อฉันดังนั้นแล้วฉันก็เลยเดี๋ยวมาลองฆ่าเจ้าตัวดำให้หมดนะครับในรอบนี้แต่การเก็บหัวใจเขาก็ไม่ได้บอกนะว่ามีผลอะไรผมเพิ่งเห็นว่ามีบอกด้วยว่ามี23ดวงนะมุมซ้ายบนรอบก่อนไม่ได้บอกปะอุ๊ยเรียบร้อยตัวแรกมีบอกจำนวนทั้งสองอย่างเลยนะครับเฮ้ยตายซะอุ้ยโจ๊ะตูนี่ตายกรรมตามทันติดจรวดกรรมสมัยนี้ไวมากเอ้ยเรียบร้อยแทงเจ้านี่แล้วยังไงนะอ๋ออุ้ยอุ้ยโอโอเคเราต้องไปเชื่อตัวหลังก่อนแล้วก็โดดไปให้ทันด้วยอ่ะแบบนี้เชื่อไอ้นี่ปึ๊บเป็นสเต็ปนะครับผมว่าเขาดีไซน์เกมออกมาได้ดีนะแบบว่าถ้าเราไม่รู้มาก่อนเราก็ไม่มีทางทำได้ตอนนี้ผมไม่โฟกัสหัวใจนะไปเลยชึบขอเชือดหน่อย7ตัวแล้วโอเคอันนี้คือเหมือนเราหลอนว่าเราอยู่ในเกมหรือเปล่าเหมือนโดนสะกดจิตอะพอมองเข้าไปในตาของเด็กผู้หญิงแล้วแต่จริงๆอ่ะเราฆ่าคนไม่ได้ฆ่าเจ้าตัวนั้นนะครับมันไม่ใช่เลยเนี่ย8แล้วไม่ตายอึ๊บอะได้อยู่มีดีเลย์ให้เล็กน้อยนะครับสำหรับการหนีมันไม่ตายนั่นน่ะนอมันหันหลังอึ๊บอึ๊บูญาติเดี๋ยวก่อนไอ้ไม่ถึงไอ้มือสั้นได้อยู่ปับปับ
ครอบนี้ฆ่าครบทั้ง15ตัวแล้วมาดูกันฉันมองเข้าไปในดวงตาของเธอและฉันรับรู้ถึงสิ่งที่ฉันทำลงไปก่อนหน้านี้ฉันอยากจะโทษว่าเป็นความผิดของเธอแต่ว่ามันเป็นความผิดของฉันเองเลือดพวกนั้นเปื้อนมือฉันฉันได้ยินเสียงไซเรนข้างนอกได้โปรดอย่าทำมันเลยเธอกรีดร้องออกไปให้ตำรวจได้ยินยกมือขึ้นเธอหลอกใช้ฉันแกน่าจะฆ่าพวกมันให้หมดนะเอ้าเอ้าไม่ใช่ว่าผมฆ่าหมดแล้วเหรอเอ๊ะทำไมไม่ได้อ่ะงั้นเอาใหม่รอบนี้ผมจะลองผ่านแบบไม่เก็บหัวใจเลยสักดวงเดียวแต่ว่าฆ่าให้หมดทุกตัวนะครับผมว่ามันต้องได้ฉากจบใหม่แหละอึ๊บงั้นเราฆ่าตัวนี้ก่อนอึ๊บแล้วก็ฆ่าเจ้านี่เชือดเอาล่ะเหลือ2ตัวผมว่าเราต้องเชือดตัวนี้เรียบร้อยฆ่าทั้ง15ตัวโดยไม่เก็บหัวใจหรือบางทีสิ่งที่เขาใช้ร่อลวงเราคือความรักหรือเปล่าสัญลักษณ์หัวใจมันสื่ออย่างนั้นไหมอันนี้คือแต่อันนี้คือเราฆ่าคนโดยที่ไม่มีความเสน่หามาเกี่ยวข้องเลยฉันมองเข้าไปในดวงตาของเธอและฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนี่ไงผมว่าหัวใจก็คือความรักที่เรามีต่อเขารอบนี้ไม่เก็บหัวใจก็คือไม่รักเธอได้พูดว่าทำมันให้ฉันและฉันก็ทำไปแล้วแต่ไม่ได้เพื่อเธอทั้งหมดที่ทำไปเพื่อตัวเองเธอคิดว่าฉันฆ่าพวกมันเพราะว่าเธอสั่งให้ฉันทำแต่ฉันฆ่าพวกมันเพราะว่าเป็นความต้องการของฉันเธอพูดขึ้นมาว่านี่นายจะทำอะไรน่ะในขณะที่ฉันเดินตรงไปที่เธอพร้อมกับมีดที่อยู่ในมือนั่นโได้รับฉากจบฆาตกรโรคจิตน่าสนใจผมชอบเกมมากกลายเป็นว่าอันนี้เป็นฉากจบที่เราฆ่าทุกคนด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเราเป็นฆาตกรโรคจิตแค่นั้นไม่มีอะไรแล้วก็จัดการกับผู้หญิงที่มันคิดจะหลอกใช้เราด้วยเอาล่ะรอบนี้ผมจะลองเก็บหัวใจให้ครบโดยที่ไม่ฆ่าเจ้าตัวดำบ้างนะครับเงยหลบเงยโอ้ช็อตโอ้แต่เก็บหัวใจอย่างเดียวก็ยากแล้วเนี่ยพื้นมันจะหายน่ะฉากนี้เป็นฉากแรกที่เกมมันเล่นกับเราใช่ไหมเราไม่ควรเก็บหัวใจข้างล่างอันนี้เก็บข้อมูลก่อนเอาล่ะปัญหาคือตรงนี้ต้องทำไงว้าวมันตายเดี๋ยวต้องทำให้มันไม่ตายลุ้นตรงนี้ได้อยู่โอเคก็คือเราโดดกลับมาได้นะครับแต่ยากหน่อยเท่านั้นเองโอเคเราโดดทะลุแมปได้อึ๊บปุ้ยจุ๊บวะยากนะเนี่ยพ่อหนุ่มเอ้ยอึ๊บได้แล้วอีก3อันผ่านโดยที่ไม่ฆ่าใครทั้งหัวใจเราพร้อมทำได้แหละอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าถ้าเราเก็บหัวใจอันไหนจะหายผมว่าไม่เป็นไรมั้งเก็บได้โอเคแค่อันนั้นหายนะครับแค่โดน ตายอยู่ดีว่ะมันยากนะเนี่ยอันนี้ต้องกะจังหวะดีๆนะครับอย่าล่วงไปตายอุ้ยโอเคไม่มีใครล่วงไปตายแต่ได้อยู่ไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้นอีกนิดเดียวพ่อหนุ่มอีกนิดเดียวแค่นี้แค่อย่าโดดล่วงอึ๊บในที่สุดหัวใจ23ดวงพอมอบให้กับเธอแล้วแม่สาวน้อย
รอบนี้ฉันไม่ได้ฆ่าใครเลยด้วยอ่ะฉันรักเธออย่างเดียวอ่ะมาแล้วมาไม่มีศพคนนะครับตอนเราเดินมาฉันมองเข้าไปในดวงตาของเธอและฉันเห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอทำมันเพื่อฉันเธอพูดออกมาแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ทำแบบนั้นทำสิฆ่าพวกมันให้หมดเธอพูดออกมาเธอบ้าคลั่งเธอเสียสติเธอคือฆาตกรเป้าหมายของเธอก็คือเธออยากเห็นคนทุกข์ทรมานแล้วก็ตายแต่ว่าฉันไม่เหมือนกับเธอและฉันจะไม่มีทางยอมเป็นเหมือนเธอแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันก็ยังคงรักเธออยู่ดีฉันตกหลุมรักฆาตกรเข้าซะแล้วถ้าแกไม่ยอมทำแล้วก็ฉันจะเป็นคนทำเองเธอพูดออกมาฉันปฏิเสธงั้นฉันจะขอเริ่มจากแกก่อนเลยเธอได้รับฉากจบความรักที่ไร้เดียงสาบางทีอันนี้อาจจะเป็นฉากจบที่เศร้าที่สุดก็ได้นะเหมือนเรารู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนไม่ดีนะครับแต่ว่าก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้ไม่ให้หลงรักเธอเศร้าจริงชื่อเศร้าประกอบชื่อเศร้าว่าความรักทำให้ตาบอดด้วยนะเมื่อกี้เขาเขียนเอาล่ะตอนนี้ก็ได้มาอีกมันยังมีความรักตาบอดอันอื่นอีกเหรออ๋อมันต้องเป็นฉากจบที่แบบว่าเรารักเขาและทำตามที่เขาสั่งด้วยแน่ๆเลยงั้นผมเดาว่ามันน่าจะเป็นฉากจบที่เก็บทั้งหัวใจแล้วก็ฆ่าคนให้ครบด้วยมันเหมือนกับว่าฉันรักเธอเหลือเกินอ่ะและฉันก็ทำตามที่เธอสั่งอย่างเต็มที่เลยแบบนั้นนะครับผมว่าใช่มาต้องฆ่าให้หมดด้วยอันนี้อ่ะไม่ตายอะไรวะหน้าไม่ตายอุ้ยโหแล้วเดินยืนอย่างยากเดี๋ยวได้อยู่ตรงนี้ต้องโดดให้เป๊ะสินะเฮ้ยได้แล้วอุ๊ยโอ้ในที่สุดยากอยู่นะครับเมื่อกี้การฆ่าแล้วก็เก็บหัวใจให้ครบทั้งหมดไม่ง่ายเลยทั้งหมดก็ทำไปเพื่อความรักล้วนๆเลยรู้ไหมมาแม่สาวน้อยพี่มาแล้วมั่วฉันมองเข้าไปในดวงตาของเธอและพวกมันสวยงามเหลือเกินน่ะทำมันเพื่อฉันเธอพูดและฉันก็ทำมันและฉันยินดีจะทำมันอีกครั้งหนึ่งเธอตรงไปที่ล็อกเกอร์ของเธอล็อกเกอร์หมายเลข17และเธอควักปืนออกมาเอ้ายังไงก็ไม่มีพยานอยู่แล้วเธอพูดในขณะที่เดินไปที่ห้องของคุณครูเธอกำลังจะฆ่าทุกๆคนในโรงเรียนมัธยมแห่งนี้พระเจ้าฉันรักเธอเหลือเกินน่ะอ้าวโอเคฉากจบความรักทำให้คนตาบอดตอนแรกนึกว่าเขาจะยิงเรานะครับแต่ว่ากลายเป็นคู่รักฆาตกรซะงั้นหรือต้องบอกว่ากลายเป็นเบ้เขาซะงั้นไม่รู้ว่าเขารักเราหรือเปล่านะเอาล่ะตอนนี้เกมเหลืออีกฉากจบ1นะครับซึ่งผมนึกออกแล้วตอนแรกกำลังจะบอกว่าไม่รู้ว่าต้องทำไงแต่ผมว่ามีอย่างนึงที่น่าสนใจรอบนี้ผมจะเล่นแบบไม่เก็บหัวใจและไม่ฆ่าใครเลยมันหมายความว่าเราไม่ได้ตกหลุมรักเขาไม่ได้ต้องมนต์สะกดใช่ไหมไม่ได้โดนควบคุมแล้วก็ไม่ได้ฆ่าใครด้วยมาดูกันว่ามันจะจบแบบไหนนะครับก็คงง่ายกว่าเมื่อกี้มั้งบางทีอันเมื่อกี้อาจจะยากสุดแล้วไม่ต้องเก็บอะไรง่ายกว่าป๊าบโดดป๊าบโอ้าวสโลโมชั่นโยเกือบโดนยุยยุยยุยอ่ะพิ้วได้อยู่เอ้ยยุยล่วงโดดป๊าบโดดโอ้ยตรงหัวติดปึ๊บเอาได้อยู่โอ้ช็อตมันเกือบหลอกให้ผมเก็บหัวใจแล้ว
โอ้เดือดร้ายจริงๆเลยฮึบอุยออันยอโอเคปึ๊บปึ๊บไม่มีทางผมจะไม่ยอมเก็บหัวใจนั่นนะไปโอเคตรงนี้ทำไงวะเนี่ยโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ได้อยู่ตรงนี้โอ้ตรงนี้ยากห้องนี้อาจจะเป็นห้องที่ยากที่สุดนะครับผ่านไปโดยที่ไม่โดนอะไรเลยวับวับวุบวับเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยจึ๊บเอาพิวเย่เอาละมันเริ่มสะกดจิตมันเริ่มร้อนเจ้าพวกเด็กนักเรียนที่แตกตื่นพวกนี้หลบมันดีๆอึ๊บนั่นเรียบร้อยรอบนี้ผมไม่ฆ่าใครไม่มีหัวใจให้เธอด้วยมาดูกันแล้วถูกล็อกเกอร์แม่งคือล็อกเกอร์17ไม่ใช่เหรอของเธอทั้งหมดนะนี่ก็17ผมว่ามันหลอนแล้วฉันมองเข้าไปในดวงตาของเธอในครั้งนี้สิ่งต่างๆแตกต่างจากเดิมครั้งนี้เหรอนี่จะเล่นมุกว่านายจำได้สินะทำให้ฉันเธอพูดออกมาฉันไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างด้วยอะไรบางอย่างอ่ะฉันสามารถควบคุมตัวเองได้อันนี้เป็นการเฉลยนะครับว่าเราโดนสะกดจิตด้วยความรักเหรอและในตอนนั้นฉันอยู่ในโถงทางเดินของโรงเรียนเธออยากให้ฉันทำมันฆ่าทุกๆคนให้หมดแต่ว่าฉันโทรเรียกตำรวจและในที่สุดเธอก็ถูกจับกุมตัวโทษฐานมีอาวุธไว้ในครอบครองเธอมีปืนที่ซ่อนอยู่ในล็อกเกอร์ฉันยังคงไม่เข้าใจว่าเธอทำมันได้ยังไงเธอหลอกใช้ฉันแบบนั้นได้ยังไงกันฉันเกือบจะฆ่าคนบริสุทธิ์ไปเด็กๆที่บริสุทธิ์พวกนั้นหรือว่าจริงๆเราอาจจะเป็นคุณครูก็ได้นะครูที่โดนเด็กนักเรียนล่อลวงฉันเกือบจะโยนชีวิตของตัวเองทิ้งไปเพราะว่าเธอฉันจะไม่ปล่อยให้เธอควบคุมฉันไม่อีกต่อไปแล้วในที่สุดฉันก็ได้เป็นอิสระคุณได้รับฉากจบตื่นขึ้นเอาล่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเกม Do It For Me โดยรวมผมชอบเกมนี้นะครับถึงมันจะเป็นฉากเดิมๆให้เล่นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแต่ว่าน่าสนใจเป็นดีไซน์เกมที่แบบว่าใช้สักคุ้มอ่ะว้าวภาพไตเติ้ลเกมเปลี่ยนไปด้วยนะก็เป็นการเฉลยว่าไอ้ตัวดำๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือซากศพของผู้คนนั่นเองแล้วหัวใจที่เราเก็บจริงๆแล้วมันเป็นหัวใจเน่าๆไม่ใช่หัวใจสีแดงสว่างใสที่เราเห็นในตอนแรกนะครับเป็นเกมที่ดีนะทุกคนคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับชอบกันหรือเปล่าอ๋อแล้วก็ถ้าหากชื่นชอบผลงานเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามผู้สร้างเกมได้ผ่านทางตรงนี้เลยเขาได้ทิ้งโซเชียลไว้ไหมผมไม่แน่ใจเอ้ยแต่มันมีอยู่ในโบนัสไม่ใช่เหรอเอ้ยนี่เขามีช่อง YouTube นะครับก็สามารถไปติดตามกันได้เอาล่ะวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ